มาถึงตอนนี้ช่วงวินาทีที่ฉันรอคอยมานานแสนนานคุณคะพี่วีจะมาแล้วใช่ไหมคะจะขึ้นมาบนนี้จะขึ้นมาให้เราได้สัมผัสกันพี่วีว่าจะมาเจอแบบพี่วีรีบกลับไปเลยค่ะทำไมอะเลี้ยวรถอยู่เติมดึงเบรกมือดิฟกลับไปเลยรีบเลยค่ะดิฟกลับไปเลยมาก่อนวันนี้มีการบวงสรวงละครผู้สร้างรถแซ่บพัฒนากีแล้วก็แน่นอนนะคะหลายคนมาติดตามเห็นแฟนของแฟนคลับนะคะมาเชียร์ถือป้องถือป้ายกันเต็มที่เลยเชียร์น้องเวียเชียร์น้องมีนนะคะมากมายต้องบอกเลยคู่นี้นะคะหล่อสวยกันยันเงาคุณนะคะแบบว่าเงานี่ยังไม่กล้าเหยียบเลยคือหล่อจริงๆละเอียดยันเงามากโอ้โหละเอียดยันเงาเลยเอ้าอยากจะรู้บรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามกับน้องโหนธนากรเลยค่ะพาไปชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ปุ้มพี่เป็กกี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับโหนอยู่ที่หน้าช่อง7นี่แหละตอนนี้นะครับอยู่กำลังจะเข้าสู่บรรยากาศบวงสรวงละครคู่ซ่ารถแซ่บนั่นเองแต่ตอนนี้ฮะโหนขอเช็คความพร้อมก่อนละกันนะครับรักใครรักรักใครรักเมียรักใครรักมินขอเสียงกรี๊ดหน่อยและผมเชื่อว่านะฮะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของเราก่อนเลยพี่เวียพร้อมขนาดไหนเขาบอกว่าแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพระเอกของเรานั่นเองเป็นใครไม่ได้สวัสดีครับพี่เวียสวัสดีครับอ้าวล่ะเราพูดถึงละครเรื่องนี้ดีกว่าครับพี่เวียครับผู้ซ่ารถแซ่บใช่ครับต่างจากเรื่องที่แล้วยังไงเพราะว่าได้ข่าวว่าเรื่องนี้พี่เวียเป็นแบบเทย์บอยครับคือจริงๆเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับก็เป็นละครเบาๆนะครับแต่ว่าเป็นละครที่แบบเหมือนเป็นละครดูง่ายๆสบายน่ารักอะไรเงี้ยคือพระเอกเป็นแบบเหมือนเพลย์บอยครับไอ้เรื่องเพลย์บอยนี่ไกลไกลตัวมากครับเราไม่ถนัดไม่ถนัดเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วเราต้องพยายามนิดนึงนะครับส่วนนางเอกก็คือแบบน่ารักเป็นลูกเจ้าของแบบโรงงานปลาร้าส่งออกต้องพูดอีสานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้องมินก็พูดได้อยู่แล้วครับเขาคนขอนแก่นใช่แต่ว่าเรื่องที่แล้วต่างกันยังไงเพราะเรื่องที่แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแบบว่าโอ้โหไม่ใช่สไตล์นี้เลยก็โอเคครับก็คู่นะฮะพูดถึงใช่ใช่ใช่ก็โอเคฮะยิ่งต่างก็ยิ่งเล่นได้สนุกอะไรเงี้ยเขาว่าเรื่องนี้จะกัดกันหน้าดูเลยกัดกันตั้งแต่เริ่มเลยฮะใช่ก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนต้องโดนจับมาแต่งงานกันโดยที่แบบไม่ได้แบบเต็มใจอะไรเงี้ยก็จะแบบดูน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่แฟนรอดูเยอะมากครับคู่จิ้นเลยนะใช่ครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาวงสวงแล้วก็ฟิตติ้งกันแล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาเต็มที่อ่ะครับคือคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับผมแน่นอนแน่นอนโอเคนะฮะอ่ะไปอีกหนึ่งท่านดีกว่าครับเป็นสาวสวยนางเอกอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะมาตามผมมาทางนี้ครับมาเลยนี่สวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีค่ะเอาล่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำกับข้าวอยู่ค่ะทำกับข้าวผมขอปลากระเพราจานนึงฮะเออพี่แดงตลกกับผมน่าดูเลยนะครับเนี่ยเติมหน้าหน่อยไหมเติมหน้าอ่ะขออนุญาตถามนิดนึงครับพี่แนทเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นน้องสาวพี่เวียค่ะนี่ลูกแค่นี้เลยลูกแค่นี้เจอกันเรื่องแรกหรือเปล่าเจอกันเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องพี่เวียอยู่ด้วยค่ะก็เป็นยังไงเขินมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเข้าฉากจุดปากแดงเลยเหรอค่ะไม่กล้าสบตาพี่เวียค่ะเขินมากสู้นะสู้ค่ะเป็นวันแรกใช่แล้วไปเจอกันบรรยากาศวงสรวงโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อดีกว่าครับครับผมตอนนี้ผมอยู่กับนางเอกอีกคนในเรื่องนะครับสวัสดีครับน้องพลอยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นสิคะโอ้โหพระเอกสุดฮอตขนาดนี้ไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงเนาะอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆนะฮะก็ฝากคู่เราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนวลพันธ์กับพลวัตนะครับก็อย่าลืมนะฮะในละครเรื่องคู่ซ่ารถแซ่บรถแซ่บเอาใหม่เอาใหม่ไหมครับก็ฝากด้วยนะครับกับนวลพันธ์แล้วก็พลวัตนะครับกับละครเรื่องคู่ซ่ารถแซ่บนะครับวันนี้วงสรวงเป็นวันแรกนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนมีทั้งแอคชั่นมีแน่ๆอยู่แล้วคอมเมดี้โรแมนติกมีทุกอย่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยเร็วนี้ครับผมเป็นยังไงล่ะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปไหนคะไปไหนคุณอยู่ตรงนี้ได้ไงคะไปข้างล่างสิพี่เวียก็อยู่โหนก็อยู่เอาโอ๊ตกลับมาก่อนนะคะแหมดิฉันว่าใหญ่แล้วนะคะเจอพี่เป็กกี้นี่โอ้โหใหญ่กว่าหยด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 ทั้งคู่อะไรจะยืนตรงไหนเนี่ยยืนได้เลยค่ะชุดเต็มไปหมดแน่จะเหยียบชายกระโปรงน้องปุ้มจังเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยมีการพาดพิงนะฮะหล่อยันเงานะฮะอันนี้เงาพี่เวียได้มาแล้วนะฮะเป็นยังไงอันนี้เงาเหรอคะเงาพี่เวียได้มาแล้วมีหน้าเหรอดูตะคุ่มตะคุ่มมากเลยนะติดตามกันได้คู่ซ่ารถแซ่บนะคะเป็นเรื่องราวที่
พี่เวียนะคะพี่ของคุณสจีเนี่ยเขาเล่นเป็นหนุ่มไฮโซหนุ่มรอไฮโซนะคะส่วนน้องมินนี่ก็รับบทน้องมินพิชญานะคะรับบทเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงงานปลาร้าคุณจะแซ่บจะกลิ่นโชยหอมฟุ้งขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามนะคะกับผู้ซ่ารสแซ่บค่ะเป็นบรรยากาศมีอะไรก็นำมาให้ดูตลอดนะสนามข่าวบันเทิงของเรานะคะนี่คุณเลิกรายการแล้วคุณสองคนไปไหนไหมครับอยากจะขอเล่นในภาพเป็นอุปกรณ์หาปลานิดนึงนะครับมีทั้งสุ่มมีทั้งแหนะครับอันนี้ได้เลยนะฮะปลาของคุณเนี่ยนะฮะเป็นตาอย่าสิคะแหมเช่าเขามายังวางมัดจำไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวขาดค่ะแต่ว่าวันนี้น้องปุ้มขาดมงกุฎไปนะขาดมงกุฎใช่ไหมคะอุ้ยลุงนี้เป๊กเอามาฝากก็ดีที่บ้านเป๊กอ่ะมีตั้ง17อันนะคะใช้อันนึงแล้วก็เป็น18มงกุฎเลยนะฮะทีมงานขาดิฉันอยากแต่งแบบนี้บ้างอ่ะโอ้ยมันจะเข้าเหรอครับคุณสจีฮะคุณสจีเดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกเดี๋ยวเอาชุดมาฝากชุดให้คุณสจีใส่มีชุดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดชอบแนวพิลึกกึกกือฉันมีเสมอๆนะคะมีเยอะอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยเหรอคะมีเยอะค่ะคุณอยู่ที่บ้านอย่าหาว่ามาที่นี่แล้วแต่งแบบนี้คืออยู่ที่บ้านก็แต่งแบบนี้เบาๆเดินนะคะคุณขาผู้ชายน้ำลายหกดังถุยถุยถุยดังนะน้ำลายหกก็แตกนะเดินผ่านสุนัขนะคะสุนัขไม่มั่นใจว่าจะเห่าหรือจะหอนดีนะคะถูกเลยไม่ถูกเลยต้องบอกว่าเวลาสองคนนี้มาเนี่ยจัดเต็มมากเนาะถูกเวอร์อลังการเวอร์วังอลังการมีความสุขคือเคมีเขาตรงกันแล้วล่ะนะฮะระหว่างคุณเป๊กกี้กับน้องปุ้มของเราเนี่ยฮะมาเยอะมากดิฉันต้องบอกเลยดิฉันก็เป็นแฟนคลับคุณปุ้มเปรมนะคะเวลาเธอนะคะอยู่แบบว่าเป็นเทพธิดาพยากรณ์ดิฉันแบบว่าเห็นอินเนอร์ของเธอแล้วนะคะอยากส่งเธอไปฮอลลีวูดมากโอ้ดีใจที่มารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนปกติค่ะไม่แปลกประหลาดพวกเราปกติกันแต่ว่ามี3คนที่แบบไม่ค่อยปกตินะเราไม่ปกติหรอแต่ว่าห่วงคุณปุ้มขนตาล่างหลุดแล้วค่ะเอาหลุดแล้วค่ะไม่ได้แล้วต้องรีบจัดการต่อแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้คุณปุ้มไปแต่งตัวติดขนตาก่อนขอบคุณมากนะครับคุณเป๊กกี้ครับขอบคุณค่ะ